ในที่สุดผมก็ได้เจ้ามือถือ Motorola Razr มาให้คุณได้รับชมกันนะครับในช่อง Big Life แล้วก็ facebook.com/bigdashboard ในเว็บไซต์ IT Cook Gang นะครับซึ่งมือถือตัวนี้ก็คือมือถือที่เป็นแบบพับได้นะครับเป็นหน้าจอเต็มและพับได้แบบนี้นะฮะมันมีอะไรดีทำไมถึงเพิ่งเอามารีวิวแล้วราคา 44,990 บาทนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่รองรับ 5G หรือเปล่ามาราคานี้และแบตอึดไหมเรามีคำตอบให้คุณทุกอย่างครับสำหรับคลิปรีวิว Motorola Razr 5Gและนี่แหละครับคือหน้าตากล่องของ Motorola Razr ที่เก็บเจ้าเครื่องนี้ไว้นะครับแน่นอนว่าให้ดูเป็นแนวนี้นะครับแมวนอนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะฮะข้างในเปิดมานะครับก็จะเป็นแบบนี้โดยตัวเครื่องนั้นตอนแรกจะเสียบไว้แบบนี้นะครับนี่เวลาที่เปิดเนี่ยต้องระวังนะครับว่าเอ้ยเครื่องโอกาสที่จะตกเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมยกเครื่องมาก่อนอุปกรณ์ต่างๆนะครับถูกเก็บไว้อยู่ภายในถุงนี้นะฮะก็มีโลโก้ Razr มาให้นะครับภายในมีอะไรบ้างนะครับมาดูกัน1โอ้โห1ครับเข็มจิ้มซิมครับยาวมากครับจะไปแทงดักเจไดอะไรเนี่ย2ตัวของคู่มือนะครับแล้วก็จะเป็นสมอทอล์กนะครับเป็นช่องเสียบหูฟังอยู่นะโอ้โหแล้วก็ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จของไทยจะเป็นแบบ2ขานะครับเทอร์โบพาวเวอร์นะครับกำลัง18วัตต์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ครับตัวแจ็คนะครับเป็นที่ใส่จุกไม่ใช่แจ็คครับเป็นจุกเฉยๆแต่เนื่องจากว่าเครื่องเป็น USB Type C นะครับเขาเลยต้องให้ตัวนี้มานะครับเพราะว่าที่ตัวเครื่องนั้นจะไม่มีตัวช่องเสียบหูฟังมาให้นะครับและที่สำคัญที่สุดอันนี้ครับขาดไม่ได้ก็คือสายชาร์จนั่นเองครับภายในกล่องก็มีเท่านี้แหละเก็บไว้แบบน่ารักน่ารักก็คือเก็บไว้ในซองในลักษณะแบบสามเหลี่ยมนั่นเองครับสำหรับหน้าตานะครับก็เริ่มต้นจากด้านหน้ากันก่อนนะครับซึ่งตัวหน้าจอของตัวนี้นะครับก็เป็นแบบ GOLED นะครับแน่นอนว่ามันก็ให้ความสว่างกำลังดีแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้นะครับกล้องนะครับเป็นกล้องหลังขออภัยใหม่สำหรับในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับแบบนี้โดยเราสามารถที่จะใช้กล้องในการสั่งถ่ายภาพได้โดยตรงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาสาธิตในเรื่องของฟีเจอร์กันนะครับฟีเจอร์ของหน้าจอนี้เยอะมากๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีกล้องพร้อม LED flash นี่คือกล้องหลักนะครับที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็มาถึงด้านข้างตัวเครื่องนะครับด้านข้างตัวเครื่องนี่ก็จะมีปุ่มสำหรับเปิดปิดตัวเครื่องนะครับอันนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นปุ่มปรับระดับเสียงนั่นเองพร้อมกับตัวบานพับนะครับส่วนบนก็ไม่มีอะไรครับเป็นแค่บานพับธรรมดาทั่วไปแล้วก็นี่ครับจะเป็น USB Type-C พร้อมกับลำโพงตัวเครื่องแล้วก็ช่องใส่ซิมที่สามารถจิ้มออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ซิมแบบ 5G ได้ในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าใส่ซิมนั้นค่อนข้างจะประหลาดนิดนึงนะครับก็คือมันไม่มีอะไรมาคุมเลยนะฮะแล้วก็รองรับแบบซิมการ์ดที่เป็นนาโนซิมนะครับและอีกอันหนึ่งรู้สึกจะเป็น eSIM แต่ eSIM รู้สึกจะยังไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศไทยนะเวลานี้นะครับการใส่ก็คือเราต้องกลับด้านอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีระบบสแกนนิ้วมือนะครับเป็นรูปตัว M แล้วก็มีคำว่า Razr นะครับ Razr อยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับรูปลักษณ์ก็ถือว่าค่อนข้างดูดีมากทีนี้เนื่องจากมันเป็นมือถือพับได้ใช่ไหมครับก็เราจะให้ดูจอที่2กันเลยนะครับซึ่งจอที่2ก็คือหน้าจอแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นหน้าจอแบบตัวเขาเรียกว่า POLED นะครับแน่นอนว่าเราสามารถที่จะใช้ระบบการปลดล็อกนะครับผ่านการสแกนนิ้วด้านหลังได้นะครับโดยหน้าจอของมันนั้นมีขนาดใหญ่อยู่ที่ 6.2 นิ้วนะฮะมีตัวของกล้องนะครับแล้วก็
ลำโพงมาให้แล้วการดู YouTube เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับในเรื่องของลูกเล่นกันนะครับสำหรับมือถือตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอที่พับได้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ดีไซน์นะครับระบบบริการก็เป็น Android 10นะครับตอนนี้ยังเป็น Android 10อยู่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับแล้วก็กระจกเป็นแบบ POLED นะครับที่เรียกว่าเป็นพลาสติกที่พับแล้วไร้รอยต่ออย่างที่คุณได้เห็นลูกเล่นต่างๆยังคงเป็น Android ทั่วไปเลยนะฮะก็เพราะว่ามันเป็น pure Android นะครับจะมีลูกเล่นจาก Motorola นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ custom ตัวเครื่องรวมถึงการสั่งแบบ Moto Action ก็คือเรื่องของการเขย่าเครื่องนะครับเช่นถ้าสมมติว่าผมทำการแบบนี้นะครับมันก็จะเข้ากล้องนะครับแล้วก็ออกจากกล้องปุ๊บถ้าสมมติว่าจึ๊ดๆเนี่ยไฟฉายติดนะฮะอีกทีนึงก็จะไฟฉายดับนะครับเป็นต้นรวมไปถึงในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่เป็น Android 10นะครับ Moto Display นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงพีคนะครับถ้าสมมติว่าพีคก็คือคุณถือแค่นิดเดียวนะฮะนี่เช่นอย่างนี้นะครับถ้ามี notification อะไรขึ้นมานะครับมันก็จะสามารถที่จะกดได้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าอันนี้ลองให้ดูก่อนนะครับนี่เราสามารถที่สามารถแตะๆนี้นะครับตึ๊ดๆเราสามารถที่จะดูข้อความต่างๆได้นะครับเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะสะดวกใช้สำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยฉันยังไม่ค่อยลงตัวกับการที่จะต้องเปิดหน้าจอแบบนี้เต็มๆนะครับแต่ถ้าเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเนี่ยแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบของโฟลเดอร์ที่เรียกได้ว่าก็ยังคงเป็น pure Android อยู่นะครับแล้วก็รวมถึงตัวของ notification ต่างๆเนี่ยก็ยังเป็น pure Android พร้อมกับระบบของการอัปเดตที่เรียกว่าค่อนข้างรวดเร็วนะฮะเนี่ยครับส่วนลูกเล่นในเรื่องของ setting ก็ยังคงเป็นแบบมาตรฐานอยู่นะฮะไม่มีอะไรพิเศษมากมายนักรองรับ Wi-Fi นะครับเป็นWi-Fi AC อยู่นะครับตัวนี้ยังเป็น Snapdragon 765นะครับก็ถือว่าสเปคเนี่ยครบเครื่องแล้วลูกเล่นต่างๆก็ถือว่าลงตัวดีนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ของ Motorola ไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาต้องการทำให้คุณย้อนยุคไปถึงตัวของ Razer V3 นะครับ V3 ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปี2003นะฮะนอกจากนี้อะถ้าสมมุติว่าเรามาดูในฟีเจอร์ของการพับหน้าจอกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างอะ1นะครับก็คือโนติอย่างที่ผมได้บอกไปโนติกดเงี้ยปุ๊บเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็นี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะผลักใช้งานได้อะสแกนนิ้วจากด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะเข้าสู่มินิคอลคิวเลเตอร์ได้นะครับแล้วก็เลือก YouTube ได้นะครับก็คือดูจากคลิปเมื่อกี้ต่อไปเลยนะฮะแต่ว่าหน้าจอก็จะเหลือแค่นี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มไดออลนะครับแล้วก็ปากไปทางนี้จะเป็นกล้องนะครับซึ่งเอากล้องตัวนี้มาติดนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกมากแล้วก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันต่างๆที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนโหมดนี่ได้หมดเลยนะฮะโอเคก็สำหรับเรื่องของหน้าจอด้านหน้ามันก็จะมีลูกเล่นแบบนี้พร้อมกับ notification แจ้งเตือนต่างๆนะครับที่มาครบเลยส่วนฟีเจอร์ multitasking นะครับสามารถใช้งานง่ายๆก็คือ1พักนี้นะครับ2กดที่ข้างบนจะมีคำว่า split screen นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเรากดปึ้งนะครับหลังจากนั้นเราเลือกแอปพลิเคชันมา1อันนะครับเลือกเป็นอันนี้ด้วยกันนี่ครับก็สามารถที่จะทำให้คุณแบ่งหน้าจอได้อย่างง่ายดายนะครับกดตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะสลับตำแหน่งได้ไหมได้นะครับแต่จะสลับยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็น pure Android นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็ผลักไปอย่างนี้
ปิดง่ายๆครับสำหรับในเรื่องของกล้องนะครับก็ด้านนี้จะมีกล้องความละเอียดที่48ล้านพิกเซลตัวเดียวเท่านั้นพร้อมกับ LED flash นะครับและถ้าเข้าไปที่ด้านในนะฮะด้านในส่วนของนี้จะมีกล้องความละเอียดที่20ล้านพิกเซลนะฮะโดยกล้องข้างนอกสามารถรองรับการถ่ายวีดีโอได้ 4K นะครับแล้วก็มีไจโร EIS มาให้ด้วยดังนั้นภาพมันก็จะนิ่งมากๆสำหรับเรื่องลูกเล่นของกล้องนะครับก็จะมีโหมดนี่ครับการถ่ายวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะเปิดไฟได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะผลักขึ้นไปเพื่อดูว่าตอนนี้เซเบอร์เซอร์เปิดไหมไมค์เปิดไหมอย่างเงี้ยด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นภาพนิ่งนะครับผลักขึ้นไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นแฟลชออนไหมทามเมอร์เปิดหรือเปล่ารวมถึงตัวของแอคชั่นโฟโต้นะครับก็คือภาพเคลื่อนไหวรวมแล้วก็ขนาดของภาพนะครับนอกจากนี้ยังมีโหมดต่างๆที่เรียกว่าครบสำหรับ Motorola นะครับทั้ง Portrait และลายหลังนะครับตัวของ Spot Color Spot Color ผมทำให้คุณดูแบบให้เห็นภาพไปเลยดีกว่านะครับก็แน่นอนว่าเอาดอกไม้มาเหมือนเดิมนะฮะเราสามารถที่จะกดว่าให้เฉพาะโทนสีนี้นะครับโทนสีของดอกไม้เนี่ยติดเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นได้นะครับผมให้คุณได้เห็นชัดนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะจิ้มแล้วก็เลือกโทนสีได้เลยนะครับแล้วก็กดออกก่อนถ้าสมมติว่าไม่เอานะครับเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนได้เอาเหลืออย่างเดียวก็ได้นะครับนี่อันนี้คือ Spot Color นะครับต่อไปนะครับอันที่3นะครับเป็น Group Selfie ก็คือถ่ายภาพเซลฟี่ปกติ Panorama ก็คือมุมกว้างนะครับ Cinema Graph นะครับCinemaGraph เดี๋ยวเรามีตัวอย่างสาธิตให้คุณได้รับชมกันต่อครับสำหรับโหมด CinemaGraph นะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพที่เรียกได้ว่าถ้ามีคนอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีวัตถุที่เราต้องการให้ขยับเพียงแค่อย่างเดียวนะครับเช่นตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดเพิ่มหรือกดลบได้นะครับตามที่เราต้องการเนี่ยครับสมมุติว่าเราต้องการให้ช็อตตัวนี้น่ะมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับเราแค่ปาดออกอย่างนี้นะครับหรือต้องการให้ขยับเพิ่มเราก็สามารถกดตัวนี้ได้ตอนแรก AI นั้นจะเป็นคนคำนวณให้นะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนเนี่ยครับสามารถเลือกได้แล้วก็สามารถกดที่เป็น Preview นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเราก็สามารถเซฟได้เป็นระหว่าง JPEG หรือว่าเป็นตัวของ GIF ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมติว่าผมกดเซฟละเนี่ยครับกดเซฟปุ๊บระบบก็จะเซฟนะครับแล้วเราสามารถที่จะกลับเข้ามาแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือ CinemaGraph นี่ครับถัดมาก็จะเป็นหมวด Pro นะครับซึ่งหมวด Pro นั้นเราสามารถทำได้เฉพาะแค่ภาพนิ่งเดียวปรับทั้ง ISO แล้วก็รวมไปถึงต่างๆมากมายเนี่ยครับค่อนข้างที่จะทำได้เยอะแล้วก็จะมี Light Filter นะครับ Light Filter ก็คือเป็นการเลือกฟิลเตอร์ต่างๆของภาพนะครับนี่ก็คือเลือกตามนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ลงไปถึงโหมดที่เป็นตัวนี้ครับ3อันนี้ก็คือว่าเราสามารถใช้ในการถ่ายวิดีโอได้เช่นสโลโมชั่นทำแซปแล้วก็คัลเลอร์สปอตนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกสีได้แล้วก็รวมไปถึงภาพนิ่งก็จะมีไนท์วิชั่นด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็กล้องนั้นก็สามารถซูมได้นะครับความละเอียดจะซูมได้ถึง8เท่านะครับนี่ครับลากซูมไปประมาณนี้นะครับ8เท่านี่ทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับเนี่ยครับเหมือนกันโหเห็นชัดเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ของทางกล้องหลังนะครับเป็นกล้องตัวหลักนั่นเองไม่ว่าคุณจะใช้จอนอกหรือจอในมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ออกมาในลักษณะแบบนี้ทีนี้แล้วกล้องหน้าปกติล่ะเดี๋ยวนะครับกล้องหน้าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตจะเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตเป็นแบบตั้งก่อนโอเคตัวกล้องหน้าปกตินั้นถ่ายได้ความละเอียดที่ Full HD นะครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆที่เรียกได้ว่าค่อนข้างครบนี่ครับมีการปรับบิวตี้ได้ด้วยนะครับว่าจะเอาแบบไหนออโต้หรือเป็น normal ก็ได้ด้วยครับอันนี้เป็นแมนนวลนะครับนี่
แล้วก็รวมไปถึงโหมดต่างๆเนี่ยก็จะมีของ Portrait มาให้นะครับ Color Support ได้อยู่ไหนได้อยู่โอ้โหมาครบเลย Cinema Grab ก็ได้อ่ะเอาเข้าไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าครบยกเว้นพาโนรามานะครับผักไปกล้องหลังสวยกรุ๊ปเซลฟี่นั้นก็มาที่กล้องหน้านะครับกรุ๊ปเซลฟี่กับพาโนรามานั้นจะสลับกันนะครับพาโนรามาจะเป็นกล้องหลังกรุ๊ปเซลฟี่เป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็จะมีไลท์ฟิลเตอร์โหมดโปรโอ้เล่นได้หมดเลยแต่ว่าโหมดโปรนั้นจะน้อยกว่าทางของกล้องหลังอยู่พอสมควรนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ลูกเล่นพวกสโลโมชั่นไทม์สแลปต่างๆก็สามารถใช้ได้นะครับโหเรียกว่ากล้องหน้ากล้องหลังนี่คือสมศักดิ์ศรีกันทั้งคู่เลยทีนี้เรามาดูภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าเจ้า Moto Racer 5G มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับทดสอบการถ่ายโวนะครับอันนี้ทดลองโดยใช้ Moto Racer 5G นะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับโดยสภาพแสงของเรานั้นเป็นสภาพแสงน้อยนะฮะเพราะว่าหลุดออกไปจากห้างแล้วนะครับซึ่งจุดถ้าเป็นด้านซ้ายมือนะครับมันก็คือจะมืดเลยนะฮะแสงออกมาเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปที่ตรงก็คิดมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่นานนิดนึงนะครับเนี่ยครับแสงออกมาก็จะประมาณนี้นะครับถ้าแสงมันเยอะก็จะเป็นแบบมืดๆอยู่นิดนึงนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะสามารถซูมได้สุดๆถึง8เท่านะครับพอ8เท่าปุ๊บเราสามารถที่จะดึงกลับมาอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้เป็นการทดสอบว่าถ้าสมมติมีวัตถุเข้ามาอย่างนี้นะครับกล้องจะโฟกัสได้ดีขนาดไหนนะครับออกไปก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยครับแล้วก็ยังจับโฟกัสได้ค่อนข้างจะแม่นอยู่นะครับเนี่ยครับออกมาปุ๊บก็สามารถที่จะถ่ายโวต่อได้ก็ใครที่เป็นสายที่เป็นรีวิวก็เหมาะดีนะครับแต่ว่าระบบการสั่นนั้นอาจจะไม่ได้ดีเท่าขนาดนั้นนะครับลองถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้เป็นระยะ1เท่าของโฟโตเรเซอร์นะครับเราสามารถซูมได้สุดถึง8เท่านะฮะแต่เท่านี้ก็เห็นไม้เพื่อนขวาค่อนข้างจะชัดเจนมากครับทดลองถ่ายโบนะครับอันนี้เป็นสภาพกลางคืนนะครับโดยใช้กล้องหลังของทัมโมโตเรเซอร์นะครับก็สังเกตว่าเจ้ากล้องหลังนั้นก็มีคุณสมบัติที่เรียกว่าโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของการเก็บภาพเพราะว่าตอนนี้เราใช้ในโหมดของแคปเชอร์ในการถ่ายนะฮะภาพออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นเรื่องของคริสต์มาสของที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับตอนนี้คนก็ยังประมาณนี้นะครับ
อันนี้ทดลองในการถ่ายวิดีโอนะครับด้วย Motorola Razr นะครับโดยใช้กล้องหน้าของมันนะครับในสภาพแสงน้อยแบบนี้นะครับก็ถือว่าออกมามันอาจจะฟุ้งๆนิดนึงนะครับเพราะว่าสภาพแสงของมันน้อยจริงๆแต่ว่าภาพออกมายังคงชัดอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าสมมติเราใส่หน้ากากอยู่นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อกี้ภาพมันจะอะไรนะแต่ตอนนี้มันจะไม่ละลายนะครับการดีเทคหน้าก็จะลดลงนิดนึงนะครับสำหรับในเรื่องของคะแนนนะครับตัว Antutu ทำได้อยู่ที่ 25,903 คะแนนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ส่วน Geekbench นะครับผมได้ทดสอบไปก่อนหน้านั้นนะครับทาง History ก็จะบอกอย่างไรมาดูกันนะครับนี่ครับอยู่ที่ Single Core นะครับ561คะแนนแล้วก็ Multi Core ที่1384คะแนนถือว่าค่อนข้างดุเดือดแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่านะครับว่าเจ้ามือถือรุ่นนี้ใช้สเปคอะไรเริ่มต้นจากขุมพลังนะครับเป็น Qualcomm Snapdragon 765นะครับเป็น 765G ด้วยรองรับนะครับ 5G อย่างแน่นอนพร้อมกับการ์ดจอ Adreno 620แรมเป็น LPDDR4X ขนาด 8GB นะครับความจำในตัว 256GB ไม่สามารถเพิ่มความจำได้นะครับรองรับ Wi-Fi 802.11 AC นะครับ Bluetooth version 5.1 นะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นก็มีขนาดประหยัดมากอยู่ที่ 2,800 mAh รองรับกำลังชาร์จไฟนะครับเป็น Turbo Power กำลังสูงสุดอยู่ที่ 18-15 วัตต์นะครับก็แล้วแต่ว่าที่ชาร์จจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเอาที่ชาร์จของ18วัตต์ชาร์จก็คือชาร์จได้แน่นอนครับเอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วไปดูเล่นเกมกันดีกว่าครับเอาล่ะครับตอนนี้เราจะมาทดลองเล่นเกมตัวของ Asus 9 Legend กันนะครับโดยใช้ Motorola Razr 5G นะครับเอาล่ะการทดลองของเราก็คือเราจะเล่นเกมปกติไปนะครับลำโพงของตัวเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับก็พบเลยว่า1หน้าจอมืดนะฮะแต่ก่อนนั้นเราสามารถปรับได้นะครับตอนนี้ออกจากเกมไปนะครับกลับเข้ามาเกมใหม่ได้นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งเรื่องของการแคปเจอร์หน้าจอนะครับจากมุมนี้ได้เลยแล้วก็เรื่องของการปิดแชทรวมถึงการไม่ให้คนโทรเข้าอะไรเงี้ยสามารถที่จะกดปุ่มจากทางมุมซ้ายมือของคุณได้นะครับแต่เนื่องจากว่าลำโพงมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเวลาเอานิ้วมือเล่นเนี่ยมันจะบังลำโพงค่อนข้างเต็มๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายอยากเล่นเกมแล้วบอกว่าอยากฟังเสียงด้วยนะครับหูฟังบลูทูธครับเพราะว่าถึงบอกว่าซื้อมือถือตัวนี้ก็แถมหูฟังบลูทูธให้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าไม่อยากซื้อก็ใช้ของเดิมที่คุณมีอยู่ได้นะครับโดยไม่ต้องซื้อของใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกการประยุกต์ใช้ของเก่าและของใหม่ให้มีประโยชน์และลงตัวกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณนั่นเองเรื่องต่อมาก็คือในการเชื่อมต่อของเจ้ามือถือตัวนี้นะครับรองรับทั้ง GPS แล้วก็ ATPS ด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าการนำทางในการทดลองของเราเกิดความผิดพลาดนะครับเราก็เลยจะไม่นำคลิปในการทดลองนำทางออกมาให้คุณได้รับชมนะครับแต่เราจะทดสอบว่ามันสามารถเชื่อมต่อ 5G ได้ทั้งในการทดลองโดยแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์นะครับอันนี้เราใช้โปรแกรมชื่อว่า Speed Test ในการทดลองนะครับย่านที่อยู่ก็จะเป็นย่านกลางเมืองนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ในการทดลองของเราก็ทำได้อยู่ที่599นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงโดยที่มีค่าปิงนั้นอยู่ที่13 Just นะครับ3แทบจะ loss rate กันเลยทีเดียวนะครับมันไม่มีค่า loss เลยนะครับเรทเป็น0อย่างที่คุณได้เห็นนะครับเอาล่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นการทดลองผ่านเว็บไซต์น่าจะเป็นยังไงนะครับก็เราจะเข้าไปที่ itcoolgang.com เหมือนเดิมนะครับสำหรับในการเทสในผ่านเว็บไซต์นะครับจะใช้โปรแกรมชื่อว่า Enper นะครับเราสามารถกดปุ๊บเนี่ยสามารถเทสได้ทันทีสะดวกและไม่ต้องโหลดแอปนะครับสามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มรวมถึงทาง Huawei ด้วยนะครับเนี่ยครับความเร็วก็เรียกได้ว่าสูสีกับทางเทปเมื่อกี้นี้เลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือจะมีเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่อง data นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นปกติของทาง Google ที่ส่วนใหญ่จะ default ว่าเอ้ยให้มีการเตือนแต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนกำหนดเองว่าจะให้มันหยุดหรือไม่หยุดนะฮะเนี่ยครับเรื่องของอัปโหลดก็ถือว่าทำได้ดีและแน่นอนว่าในการปิงต่างๆเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับมันทำได้ดีอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับ 5G ทั้งของ
AS True Move Edge และ D-Tag เพราะว่าตัวนี้รองรับถึงตัวของคลื่น700เมกะเฮิรตซ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องห่วงถึงคลื่น 3,500 นะครับเพราะว่า 3,500 นั้นนะถือว่าเป็น default การรองรับคลื่นของตัวนี้นั้นถือว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับใน 4G ก็คือ 1,200 นะครับแล้วก็ทับ150นั่นเองครับสำหรับในเรื่องของความอึดของแบตเตอรี่นะครับ Motorola Razr นะครับก็ทำโปรแกรม PC Mark ได้ระดับประมาณนี้นะครับสเปคคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแบตขนาดไหนนะครับเนี่ยครับ11ชั่วโมง17นาทีนะฮะก็ถือว่าไม่ได้อึดอะไรมากมายนักแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วก็มีเรื่องของคะแนนประสิทธิภาพต่างๆที่เรียกได้ว่าทำได้ดีเหมือนกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอะไรมามาดูเรื่องของระบบการจัดการพลังงานเบื้องต้นกันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เข้าไปที่ setting นะฮะยังคงเป็นเพียว Android อยู่นะฮะมันจะมีปุ่มจัดการแบตเตอรี่นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันก็คือ saving battery แล้วก็ตัวของ adaptive นะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ usage ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะบอกได้หมดเลยอันนี้ยังเป็น Android 10อยู่นะครับยังไม่ได้อัพเป็น Android 11นะครับ interface ก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองแล้วถ้าใช้งานจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยครับสำหรับเรื่องของการชาร์จนะครับ Motorola Razr ก็รองรับเทคโนโลยีชื่อว่า Powerball Power นะครับมีกำลังสูงสุดนะครับเท่าที่ได้ทดลองก็คือประมาณ18วัตต์นะฮะก็ถือว่าไม่ได้เร็วอะไรมากมายนักแต่ถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้ก็ถือว่ามันก็เร็วเพียงพอนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในตัวของระบบชาร์จเมื่อกี้นี้นะครับมันจะให้กำลังเร็วขนาดไหนนะครับหน้าจอตอนนี้คือแสงมันค่อนข้างจะสว่างมากนะฮะผมจะลดแสงกล้องผมลงนิดหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้มันบอกว่าชาร์จไฟ AC นะครับเท่าที่คำนวณนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเต็มแล้วนะครับสำหรับเจ้ามือถือตัวนี้ครับแล้วถ้าสมมติว่าเราเสียบแล้วเราพับหน้าจออยู่จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้คือมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้บอกสถานะอะไรมากมายนักนะครับสำหรับมือถือตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงในข้อสรุปจากการทดลองทั้งหมดนะครับก็พูดเลยว่ามันเป็นแฟชั่นโฟนนะครับที่คุณบอกว่าเอ้ยถ้าอยากได้แฟชั่นแล้วก็มีความเป็นเรโทรย้อนกลับไปช่วงประมาณช่วงปี2000ต้นๆ นะครับประมาณ2000ต้นๆ2010 2000อะไรพวกนี้ที่เป็นมือถือช่วงแบบพับได้แบบนี้เปิดตัวมาก็เป็นการย้อนกลับไปในยุคนั้นที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็ดูทันสมัยมากความแตกต่างของตัวนี้กับตัวที่4 Flip ก็คือเรื่องของการพับที่มันเป็นจังหวะเดียวแล้วก็แบตเตอรี่ของมันนั้นถือว่ามีขนาดที่แอบเล็กกว่าทางของ Samsung นะครับอย่างไรก็ตามด้วยหน้าจอหน้าที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่เรียกได้ว่ามาครบมาเต็มจัดเต็มจนเรียกได้ว่าโอ้โห Samsung อาจจะมีการมองค้อนแต่ว่าความที่มันเป็นเพียว Android นะครับก็เลยทำให้ข้างในนั้นลูกเล่นจะดูน้อยกว่าข้างนอกแล้วก็กล้องนั้นก็มีเลนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากล้องหน้ามีเลนเดียวนั่นหมายความว่าเป็นระยะปกติถ้าขยับถ่ายวายมันถ่ายไม่ได้นั่นเองครับแต่ระยะของมันก็ถือว่าลงตัวและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่ดังนั้นใครที่อยากได้มือถือที่ดูแฟชั่นและดูแบบสวยงามอย่างเงี้ยจัดเลยครับเพราะว่าคิดว่าโมโตไม่น่าจะเข้ามาเยอะก็ใครสนใจก็ลองไปติดต่อดูแล้วก็ถ้าอยากได้ราคาถูกกันนั้นก็ติดต่อโอเปอเรเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ Motorola แล้วก็ Lenovo ประเทศไทยนะครับในการเอื้อเฟื้อเจ้า Motorola Razr ตัวนี้มาให้รีวิวนะครับติดตามต่อได้ในเว็บไซต์ itkugan.com นะครับสำหรับรีวิวแล้วก็กดติดตามในเพจนี้แล้วก็รวมถึงใน facebook.com/bbox เพื่อไม่ให้พลาดกับรีวิวต่างๆที่เราจะคลอดออกมาให้ได้รับชมเร็วๆนี้รวมถึง IT Tip แล้วก็เรื่องราววีล็อกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้นะครับ